ขายอะไรดี2022สินค้ามาแรงขายง่ายขายเร็วปี2022เป็นจุดเปลี่ยนของหลายสิ่งหลายอย่างเทรนด์ของรถพลังงานไฟฟ้ากำลังจะมารวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงต้องเน้นสินค้าที่คนส่วนใหญ่มีความต้องการจึงจะทำให้ขายง่ายขายเร็วลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง 1. อุปกรณ์ของใช้ของตกแต่งภายในบ้านนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมของคนไทยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเราจึงได้รู้จักกับ Work From Home กันมากขึ้นแม้ในระยะหลังมาตรการต่างๆจะผ่อนคลายแต่ดูเหมือนว่าเราจะคุ้นชินกับการอยู่บ้านมากขึ้นด้วยเหตุนี้สินค้าเกี่ยวกับบ้านพวกของใช้ของตกแต่งหรืออุปกรณ์ต่างๆในบ้านจึงเป็นสินค้าที่หลายคนนิยมซื้อเช่นชุดเครื่องนอนตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าชั้นวางของผ้าม่านเป็นต้นเหตุผลของการจัดและตกแต่งบ้านคือเพื่อให้น่าอยู่ดูแล้วสบายใจซึ่งจากตัวเลขระบุชัดเจนว่าความต้องการซื้อของแต่งบ้านจะเพิ่มขึ้น 4.8% ต่อปีทุกปีตั้งแต่ปี2021ถึง2026นั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงขาขึ้นเริ่มต้นของตลาดขายของตกแต่งบ้านที่น่าสนใจที่สุด 2. อาหารศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่าการขายอาหารในปี2565จะเติบโต 5% ถึง 9.9% มีมูลค่ารวมประมาณ 3.78 ถึง 3.96 แสนล้านบาทสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีมูลค่าประมาณ 7.9 หมื่นล้านบาทหรือขยายตัว 4.5%แต่ถึงแม้ว่าอาหารจะเป็นสินค้าที่คาดการณ์ว่าจะขายง่ายขายดีแต่ต้องยอมรับว่าคู่แข่งก็มีเยอะมากไม่นับรวมพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปแม้แต่ในภาคธุรกิจก็พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ตัวเองทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่มากขึ้นดังนั้นอาหารที่จะขายดีต้องเน้นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามีคุณภาพบริการที่ดีต้องควบคุมกับต้นทุนไม่ให้สูงเกินไปซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากในภาวะที่ราคาวัตถุดิบต่างๆปรับสูงขึ้นมากนอกจากนี้ต้องมีการตลาดที่ดีซึ่งหากแก้โจทย์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องการขายอาหารในปี2565นี้ก็มีอนาคตที่สดใสรออยู่ 3. อาหารเสริมจากธรรมชาติการแพร่ระบาดของโควิดทำให้เทรนด์สุขภาพมาแรงมากสินค้าที่เป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติจึงมีแนวโน้มจะขายดีมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นชีสวีแกนที่คาดว่าจะมียอดขายมูลค่ากว่า 147,395 ล้านบาทภายในปีพ.ศ. 2570หรือเพิ่มขึ้น 15.5% จากปีพ.ศ. 2564หรือผลิตภัณฑ์เนื้อที่ทำจากพืชทั่วโลกมีมูลค่า 69,075 ล้านบาทและเติบโตขึ้นทุกวันคาดว่าตลาดนี้จะขยายตัวจนแตะ 118,463 ล้านบาทภายในปีพ.ศ. 2570รวมถึงสินค้าที่ทำจากเห็ดต่างๆที่คาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 34,050 ล้านบาทภายในปีพ.ศ. 2566ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่ฟันธงชัดเจนว่าสินค้าเหล่านี้จะมียอดขายที่ดีขึ้นเรื่อยๆนับแต่นี้ 4. อุปกรณ์ออกกำลังกายตลาดอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านมีมูลค่า 11.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2561และคาดว่าจะถึง 23.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2568โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13.1% อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำให้คนหันมาสนใจเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นอุปกรณ์การออกกำลังกายที่น่าสนใจเช่นเสื้อกางเกงบาร์ออกกำลังกายอุปกรณ์ออกกำลังกายทั่วไปอย่างเชือกบล็อกเบาะดัมเบลรวมไปถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายในบ้านต่างๆเช่นลู่วิ่งจักรยานแต่ถึงแม้ลูกค้าจะสนใจในสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องการด้วยคือคุณภาพบริการหลังการขายเป็นเรื่องที่คนขายต้องใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ให้มาก 5. เครื่องประดับเสื้อผ้าถือว่าเป็นสินค้ายอดฮิตที่ขายดีในทุกช่วงเวลาทั้งสร้อยแหวนต่างหูกำไรเสื้อกางเกงกระโปรงหมวกรองเท้าเป็นต้นสำหรับสินค้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายยิ่งในยุคนี้การตลาดออนไลน์มีบทบาทมากเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งตามแฟชั่นมอลล์ต่างๆและการซื้อสินค้าเสื้อผ้าเครื่องประดับจากตลาดออนไลน์อาจได้ราคาที่ถูกกว่าและมีการจัดส่งถึงบ้านเป็นความสะดวกสบายของลูกค้าที่เคยชินกับพฤติกรรมเหล่านี้มากขึ้นข้อมูลระบุชัดเจนว่าคนไทยมีการช้อปปิ้งออนไลน์มูลค่ารวมกว่า 75,000 ล้านบาทต่อเดือนและพบว่ากลุ่มเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อออนไลน์สูงสุด 6. แกจิตอุปกรณ์ IT
การเติบโตของโลกออนไลน์แบบก้าวกระโดดทำให้สินค้าด้านไอทีขายดีแบบสุดๆเพราะทุกวันนี้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือคือปัจจัยที่5ในการดำรงชีวิตของเราอย่างชัดเจนสินค้าจำพวกหูฟังไร้สายสมาร์ทวอชลำโพงบลูทูธแท่นชาร์จไร้สายขาตั้งกล้องมือถือเป็นต้นกลายเป็นสินค้าที่คนให้ความนิยมมากสอดคล้องกับมูลค่าการเติบโตในธุรกิจนี้ที่ทุกบริษัทก็มีความต้องการในสินค้าไอทีเพิ่มมากขึ้นตัวเลขถือว่าน่าสนใจมากยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเติบโตขึ้นสูงสุด 13.6% หรือคิดเป็น 45,937 ล้านบาทรองลงมาคือ Data Center เติบโต 10.9% หรือ 27,517 ล้านบาทขณะที่อุปกรณ์ Device เติบโต 9.5% หรือคิดเป็น 176,975 ล้านบาทรวมถึงคาดการณ์ว่าในปี2565นี้มูลค่าการใช้จ่าย IT ไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 733,576 ล้านบาท 7. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มก็นับได้ว่ามีความต้องการของลูกค้าอย่างมากแต่ด้วยพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปแม้ว่าเครื่องดื่มชาไข่มุกกาแฟจะยังเป็นสินค้ายอดนิยมแต่ที่มองข้ามไม่ได้ก็คือกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้แก่น้ำวิตามินน้ำสมุนไพรและบรรดาน้ำผลไม้ต่างๆจากที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าธุรกิจยักษ์ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่กระโดดลงมาพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและวางจำหน่ายสินค้าเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับตัวเลขการเติบโตในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 51,252 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 4.9 อย่างไรก็ดีคู่แข่งสินค้ากลุ่มนี้ถือได้ว่ามีจำนวนไม่น้อยดังนั้นหากต้องการขายดีจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีร่วมด้วย 8. สินค้าเพื่อแม่และเด็กแม้ประเทศไทยจะได้ชื่อว่ากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแต่ตลาดสินค้าแม่และเด็กยังมาแรงถึงการแพร่ระบาดโควิด-19 จะทำให้จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงแต่ความต้องการในสินค้ากลุ่มนี้ยังถือว่าสูงมากข้อมูลระบุว่าตลาดสินค้าแม่และเด็กในไทยมีมูลค่าแต่ 4,300 ล้านบาทและปี2564กลายเป็นตลาดที่น่าจับตามองเพราะมูลค่าการตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่มีการวางแผนเตรียมตัวก่อนมีลูกมากขึ้นมีการวางงบประมาณเลี้ยงดูบุตรจึงทำให้ครอบครัวยุคใหม่พร้อมจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีเทคโนโลยีสูงสำหรับเด็กโดยมีสินค้ายอดนิยมเช่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเด็กอาหารและขนมเด็กของเล่นเสริมพัฒนาการสินค้าเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กเป็นต้น 9. ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดปรากฏการณ์Pet Humanization หรือพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวดันธุรกิจนี้ให้มีการเติบโตโดยมูลค่าตลาดของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในไทยคาดว่าจะเติบโตสูงกว่า 8.4% อยู่ที่ 66,748 ล้านบาทในปี 2026นอกจากนี้สินค้าสัตว์เลี้ยงแต่ละอย่างมักเป็นสิ่งที่ต้องการซื้อซ้ำไม่เปลี่ยนยี่ห้อบ่อยการขายของสัตว์เลี้ยงจึงเป็นการจับเทรนด์ขายของอะไรที่ดีมากสินค้าน่าสนใจเช่นกระเป๋าหรือตะกร้ารถเข็นสัตว์เลี้ยงที่นอนสัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยงของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นต้น 10. อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆในช่วงที่ผ่านมาคนไทยทั้งประเทศได้ตื่นตัวหันมาสนใจอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นทั้งหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดไข้ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้กลายเป็นสินค้าที่ขายดีและมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้นข้อมูลระบุว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพในประเทศไทยนั้นมีมูลค่ากว่า 230,000 ล้านบาทอัตราเฉลี่ยเติบโตประมาณ 4% ต่อปีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหากไม่นับรวมบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่หันมาลงทุนในธุรกิจนี้กันมากขึ้นผู้ค้าขายรายย่อยส่วนใหญ่ในตลาดออนไลน์ต่างก็มีสินค้าที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้จำนวนมากและในอนาคตหากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านพ้นไปแต่สังคมไทยก็ยังจะตื่นตัวในเรื่องนี้ไปอีกนานไม่นับรวมกับเรื่องของที่เราจะได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันอย่างเต็มตัวอีกด้วยคำว่าสินค้าขายง่ายขายเร็วขายดีต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละปีจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หากไม่มีการแพร่ระบาดโควิดอาจจะมีสินค้าในกลุ่มอื่นที่ขายดีเข้ามาแทนที่และเชื่อได้ว่าในอนาคตข้างหน้าสินค้าขายดีที่เรานำเสนอเหล่านี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชั่นอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ